สวัสดีค่ะคริสนะคะเซนโทลินแทนมิทูค่ะก็รับบทเป็นจินนะคะส่วนคู่ของหนูที่ไม่ได้มาวันนี้นะคะก็ชื่อปอค่ะชื่อจริงชื่อวิชาดาใช่ไหมใช่ก็ค่ะรับบทปอรับบทเป็นมันนี่ค่ะเล่าของตัวจินก่อนละกันนะคะจินเนี่ยจะเป็นสาว working woman ค่ะจะเป็นบรรณาธิการนะคะที่สนิทกับเติมเต็มด้วยใช่แล้วเขาก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงดีอะเนียบเก่งเป็นแบบทำงานเก่งอะไรเก่งเป็นคนที่มีความดุแต่จริงๆแล้วเขามีความคอนทราสต์ในตัวเองนิดนึงคือเขาจะแพ้ของน่ารักอะไรแบบนี้ค่ะส่วนมันนี่เนี่ยมันนี่เขาจะเล่นเป็นน้องฝึกงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทเดียวกับจีนแล้วจีนก็เหมือนต้องคอยคุมเขาทำงานอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะในเรื่องนั้นจีนกับคริสเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันมีทั้งความเหมือนแล้วก็มีทั้งความแตกต่างค่ะก็อย่างถ้าเป็นความเหมือนเนี่ยน่าจะเรื่องแพ้ของน่ารักเหมือนกันเป็นคนชอบแบบพวกแบบอะไรน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้ค่ะก็เขาเรียกว่าไงดีอะจริงๆอะโหมดการทำงานของคริสเนี่ยก็คล้ายๆกับจินคือเหมือนถ้าสมมติเราอยู่กับน้องๆอยู่กับเพื่อนเราก็จะแบบเล่นไปเรื่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าตอนทำงานเนี่ยเราก็จะสวิชเป็นอีกโหมดนึงเป็นแบบจริงจังในการทำงานไปเลยเพราะว่าเหมือนต้องตั้งสมาธิในการทำงานพอสมควรใช่ค่ะงั้นพูดถึงคู่ของเราที่วันนี้ไม่สะดวกมานิดนึงว่าเขาแบบเหมือนแตกต่างกับยังไงบ้างเหมือนเล่นเป็นตัวเองปอเขาเป็นคนน่ารักค่ะเขาเป็นคนสดใสแบบร่าเริงพูดเก่งแล้วคือเหมือนเขาเป็นคนสร้างบรรยากาศให้กับในกองกับเจมเนี่ยเขาจะเป็นคู่หูกันเลยคือคอยป่วนคนในกองอะไรอย่างเงี้ยปอเขาจะเป็นคนที่เสียงมาก่อนตัวเขาก็จะโอ๊ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมาใช่เขาเป็นคนสนุกสนานเราก็แพ้เขาเลยแพ้คริสยอมให้ค่ะเพราะว่าอย่าพูดมากเลยเดี๋ยวแบบว่าเยอะเกินไปเดี๋ยวบรรยากาศในกองมันจะแบบมากเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นเรื่องที่แบบเราต้องคู่กับเขาเนาะมีความสนิทแล้วก็มีความเขินกันยังไงบ้างไหมคะก็ถ้าเป็นปอพูดนะประโยชน์ที่ปอพูดอุ้ยปอคิดอะสนิทกันไม่เขินไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไม่เขินค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าเราค่อนข้างสนิทกันแล้วก็แบบไม่ได้มีความเขินหรืออะไรความเขินที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของตอนที่เราแสดงแบบในบางซีนที่มันจะมีความขอไม่พูดนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเองในซีรีส์แล้วไอ้ซีนที่ไม่พูดเนี่ยมันยังไงถ่ายทำกี่ทุ่มกี่เทคเยอะอยู่ค่ะแต่แบบไม่ได้เยอะในแง่ของการแย่แต่เหมือนกับเขาอยากแบบบางทีพี่ลิ้นเนี่ยเขาเหมือนอยากใส่อะไรเพิ่มเล็กน้อยอยากใส่โมเมนต์นี้ลงไปบ้างแบบเป็นอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นงานละเอียดค่ะในฉากพวกนั้นใช่แล้วก็มีความน่ารักกุ๊กกิ๊กตามประสาก็พูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นการเฉลยทั้งหมดต้องไปดูนะคะต้องดูนะถ้าอย่างนั้นเล่าบรรยากาศในกองหน่อยหรือว่าฉากที่เราประทับใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะฉากประทับใจเยอะมากแต่ว่าบรรยากาศในกองถ้าให้พูดกันจริงๆแล้วเป็นกองที่ค่อนข้างสนุกค่ะแล้วก็ตลกแบบตัวสร้างสีสันอ่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเหมียวเหมียวในเรื่องอ่ะคือเขาจะเป็นแบบเด็กเนาะน่ารักพูดแบบเล่นไปเยอะความเป็นแมวแต่ความจริงอ่ะตัวป่วนของกองก็คือเจมก็เขาจะเป็นคนที่แบบแย่ทุกคนไปหมดเลยตั้งแต่นักแสดงผู้จัดการทีมงานทุกคนจะโดนเจมแกล้งหมดใช่เพราะฉะนั้นอ่ะเบื้องหลังมันต้องตลกมากแน่เพราะว่าถ้าเก็บพวกช็อตตลกทันนะมันจะแบบสุดยอดมากก็เดี๋ยวจะมีพวก behind the scene หรือเป็นพวกคอนเทนต์ต่างๆนะคะก็อย่าลืมไป follow ในช่อง Art Top Media เนาะเผื่อได้ดูกันแล้วทีนี้ค่ะฉากประทับใจมีเยอะอย่างนั้นขอฉากที่ยากที่สุดของเราซีนที่ยากที่สุดโหซีนที่ยากที่สุดเหรอคะเป็นซีนที่คือจริงๆตัวละครจินน่ะเขาจะมีสัตว์เลี้ยงของเขานั่นก็คือหมาที่แบบอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงมาจนเหมือนกับความผูกพันของเรากับสัตว์เลี้ยงอะเนาะคนที่เลี้ยงสัตว์ต่างๆก็จะเข้าใจอะไรเงี้ยเป็นฉากที่เหมือนพูดง่ายๆว่าจินน่ะเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพแต่เขาทำงานในกรุงเทพซึ่งเขาช่วงที่สัตว์เลี้ยงของจินเขาป่วยเนี่ยเขาต้องไปกับจันทบุรีกับกรุงเทพเนี่ยทุกวันเพื่อให้เหมือนกับไปเลี้ยงไปเล่นกับตัวน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฉากที่น้องหมาเขากำลังจะกลับดาวและแล้วเหมือนแบบเรา
เราต้องเศร้าแต่เราก็ต้องด้วยความที่จีนเขาเป็น working woman เขาแบบบ้าการทำงานเขาไม่อยากทิ้งงานแต่เขาก็ไม่อยากทิ้งสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบจากคนที่เก่งอะค่ะเขาจะกลายเป็นเหมือนกับเอายังไงดีทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยกลัวไปไม่ทันก็ใจนึงแต่งานก็ยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้น้องมันนี่มาช่วยให้แบบสถานการณ์มันง่ายขึ้นใช่เป็นฉากที่ยากเพราะว่ามันเป็นซีนอารมณ์เหมือนเล่นหลายเทคแต่ว่าด้วยความหลายเทคเนี้ยมันแบ่งเป็นร้องไห้แบบนึงกับร้องไห้อีกแบบนึงเหมือนแบบว่าต่างกันนะคะในการแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความยากเพราะว่าเหมือนซีนก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นซีนที่ค่อนข้างสนุกในระดับนึงเราต้องมาถ่ายซีนอารมณ์ที่แบบว่าช่วงเวลามันสั้นมากมันต้องทำอารมณ์หนักพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นซีนที่รู้สึกยากแต่ก็รู้สึกชอบเหมือนกันรู้สึกว่าอยากเห็นซีนนี้ใช่ค่ะในเรื่องคู่ของเราเนี่ยมันสร้างสีสันหรือว่ามันสร้างจุดพีคอะไรในเรื่องนี้เขามาทำให้จินปวดหัวค่ะมันนี่มาทำให้จินปวดหัวแต่ว่าเขาก็จะมีความคือเขาเรียกว่าไงเหมือนเรามองไม่เห็นตัวเองเนาะบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้เรามองว่ามันยากแต่แบบว่าการมีเขาเข้ามาเนี่ยมันเหมือนทำให้อะไรบางอย่างอ่ะมันชัดเจนขึ้นง่ายขึ้นแบบที่ตัวละครจินเนี่ยก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเออคนที่มาปวดเราสร้างความวุ่นวายให้เราเนี่ยเขาจะมาช่วยเราได้ในระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นฝากเลยแล้วทำไมคุณตันต้องติดตามชมเรื่องนี้เหมียวเอียอัพนะคะเป็นละครไม่ใช่เป็นละครสิเป็นซีรีส์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยมากๆมันสร้างมาจากการ์ตูนสร้างมาจากคอมิกแล้วก็สู่การเป็นซีรีส์ครั้งแรกนะคะก็มีความสนุกสนานค่ะมีความซึ้งของเขาเรียกว่าไงของมนุษย์กับเผ่าพันธุ์หูแล้วก็เป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนระหว่างสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นน่าจะถูกใจคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์รักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันสนุกนะถ้าให้พูดกันตามความจริงคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสถึงขั้นมีซีนดราม่าเกินไปแต่มันเป็นซีรีส์ที่ให้ความอบอุ่นให้รอยยิ้มดูได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะก็อย่าลืมดูนะคะวันที่12 เมษายนค่ะก็ทาง AIS Play นะคะ